Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุกเสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับรายการ Business Line and Life ในปี2562ที่ผ่านมาว่าคุ้มมาปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสารสต็อกรีวิวที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โหปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยอย่างต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันช่องด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะในวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ที่30เดือนธันวาคม2562วันส่งท้ายปีนะฮะในเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวธุรกิจในเรื่องราวของความสุขนั่นเองแต่ว่าจะเริ่มต้นปีในปีหน้าชีวิตธุรกิจความสุขกันเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เรามีของขวัญมอบให้กับนักลงทุนนะใครที่ติดตามฟังและชมรายการในช่วงที่แล้วในแฟนเพจของ Business Line and Life นะฮะก็จะได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆสำหรับของขวัญที่พี่มอบให้แต่ของขวัญตรงนี้เองยังแกะกล่องกันต่อนะนักลงทุนยังมีเรื่องราวของทองคำเดี๋ยวเราก็ตามเติมเต็มกันไปนะฮะสำหรับภาวะของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะบรรยากาศของตลาดอินเด็กซ์นะฮะเซตอินเด็กซ์ก็เคลื่อนไหวที่ 1,575 กับ 1,582 มูลค่าการซื้อขาย 6,000 กว่าล้านบาทนะคะส่วนอันดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายวันนี้อันดับ1นะฮะก็เป็นหุ้นของแบงก์กรุงเทพหุ้น 7-Eleven นะฮะแล้วก็หุ้นปตท.หุ้นสวัสดิ์นะสวัสดิ์นะหุ้นแบมไม่ใช่เบมนะแบม BAM นะแล้วก็ IVL Robinson นะฮะแล้วก็หุ้นอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่ง KCE อันดับ9 GC อันดับ10อันไหนนะSCB Bank SCB Bank ติดเชลอยู่นะฮะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะฮะที่จะแกะของขวัญกันต่อนะฮะก็จะมี2ห่อ นั่นก็คือพี่อู๊ดนะฮะคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นั่นเองนะพี่อู๊ดนะฮะก็อยู่กับเราทักทายนักทุนนะพี่อู๊ดนะครับก็สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายของปีนะใช่แต่ทั้งสองท่านก็อยู่เป็นเพื่อนนักทุนนะขอบคุณนะคะอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือครูไก่คุณคณิษฐารอดดำนั่นเองนะฮะคุณคณิษฐาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาแกะของครูไก่นี่มีของขวัญอีกหลายห่ออยู่นะเมื่อกี้เราแกะไปหลายห่อเลยนั่นคือแกะทั้งในเรื่องราวของหุ้นโรงไฟฟ้า Gulf Energy GPSC ไปดูนะจ๊ะว่าจะถึงเลข3หลักอย่างไรครูไก่มีอธิบายครบถ้วนกระบวนความ GPSC นะฮะแล้วก็หุ้นโรงไฟฟ้า CKP เป็นแค่เด้งยังไง EA 50-50 อย่างไรและ Set Indexหรือว่าดัชนีหุ้นไทยเองอยู่เว็บ5อย่างไรแล้วตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเว็บอะไรนักทุนค่ะคุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ยินได้ฟังตอนนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญ นะฮะถ้ามีเวลามีโอกาสนะก็สามารถดูรายการย้อนหลังแต่ว่าถ้ารีบไปดูวันนี้ก็จะดีมากเลยนะเตือนไว้ก่อนนะนักทุนนะจะได้ไม่พลาด
นั่นเองนะส่วนพี่อุ๊ดเองนะฮะข้อมูลความรู้เชิงพื้นฐานพี่อุ๊ดนี่เก็บไว้เยอะเลยนะฮะแล้วก็เตรียมข้อมูลมาฝากนักทุนด้วยจำมากเลยนะพี่อุ๊ดอ่ะครูไก่พี่ขออนุญาตนิดหนึ่งเรื่องตัวฟิวเจอร์นิดหนึ่งได้ไหมฮะค่ะว่าตอนนี้เองฟิวเจอร์ซีรีส์เล่นซีรีส์ H แล้วเนาะเพราะว่าซีรีส์ Z ปิดไปแล้วนะพี่อุ๊ดนะใช่ S 1071จุดๆๆเมื่อเช้านี้1068นะคะก็บวกลงมา10จุด HHS นะคะนักทุนมาดูนะว่าจะเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะก็เดี๋ยวเราดูเทคนิคของครูไก่คุณกฤษฐารอดดำนั่นเองนะฮะโอ้วันนี้ก็ยังมีคนเทรดอยู่นะ 25,000 เนี่ยคอนสัญญา 25,000 คอนพี่คิดว่าจะไม่มีคนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะเทรดกันมันอยู่เนี่ยเขากล่าวว่าเปิดมาโป้งเลยวันอะไรนะพฤหัสมันก็กะโป้งวันนี้นะ10จุดไม่ถึงวันนี้ไม่มีทางโอ้ยไปไหนทำไมไม่ถึงอ่ะ68 69 70 70บวกลบๆอยู่อย่างเงี้ยโอ้ไม่ถึง 8,080 เปิดมาโป้งวิ่ง10จุด10จุดเพราะว่าตลาดหุ้นในอเมริกานะตัวดาวโจนส์ก็ทำสถิติในรอบ2ทศวรรษ1มี10ก็ในรอบ20ปีทำไฮนิวไฮ 28,500 นะจุดอ่ะมันจะถึง 30,000 จุดไหมเนี่ยอีดาวโจนเนี่ยไปสุดลิ้นทิ้งตูเลยนะฮะแล้วก็ Nasdaq เองก็ 9,000 หรือว่า S&P 500พี่ S&P 500 2,000 กว่าโอ้ Nasdaq 9,000 แล้วอ่ะเกือบ 10,000 แล้วอ่ะโอ้โหทำไมตลาดหุ้นประเทศอเมริกาหรือว่ายุโรปเองเขาดีๆนะของเราอยู่ที่เขานะเขารวยกันเยอะเขาหุ้นเทคโนโลยีนี่แม้ทั้งนั้นเลยของเรานี่ไม่มีเขาดูอัตราการเติบโตของเขานักทุนในรอบปีหนึ่งที่พี่ม่อนดูจากบูเบิร์กหรือจากอะไรเนี่ยอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในดาวโจนส์นี่เกือบ 20% ตลาดโลกปีนี้โต 25% มั้งแต่ว่าถูกชี้นำด้วยหุ้นของอเมริกากับยุโรปใช่อเมริกายุโรปกลายเป็นตลาดอเมริกายุโรปขึ้นมาก emerging market ยังขึ้นแค่พวกเราพวกเราติดลบพวก emerging market บวกฮะบวก 14-15% เองของไทยเรานะของไทยเราติดลบนะในรอบ1ปีอ่ะของไทยนี่เกือบไม่ติดลบฮะบวกนิดหน่อยใช่มั้ยฮะพี่บวกนิดหน่อยคือยากเลยนะปีนี้เป็นปีของปกติไม่ค่อยจะเป็นปีของตลาดเกิดใหม่นะไม่ค่อยเป็นปีของตลาดพัฒนาแล้วคือ developed market เนี่ยขึ้น20กว่า emerging market ขึ้นน้อยกว่า 14-15% เองยกเว้นไทยไทยนี่คือเกาะกลุ่มล่างอ่ะจะติดลบแหล่ไม่ลบแหล่อยู่นะแต่ไม่ลบหรอกครับปีนี้ไม่ลบหรอกดู market watch นะ set index นะเดี๋ยว set อยู่ไหนหาไม่เจอ set นี้บวก 2.40% ใช่ฮะในรอบปีนะครูไก่เปอร์เซ็นเทจในรอบปีนะฮะนี่เดียวเองนะพี่ดูดาวโจนเขาตั้งเท่าไหร่23% นี่ใช่นี่มัน 28,649 ฟิวดาวฟิวโอ้บวกมา 5,000 กว่าจุดอ่ะปีนี้ 5,000 กว่าจุดดาวโจนหวังว่าปีหน้าของเราเนี่ยจะบวกอย่างเขานะตัวเซตเราบวกเท่าไหร่เองคะทั้งทุนตัวเซตจริงๆถึง 2% เนี่ยเหรอพี่ของเราไม่ถึงเนี่ยของเรามันอยู่ถึงในรอบ1ปี 1.05% ใช่ไม่ถึง 2% อันนั้นมันมองซิตี้เออซิตี้ถึงเพราะว่าตัวใหญ่มันขึ้นเออถ้าเซตรวมไม่ถึงหรอก 1.04% บวกมาแค่16จุดเองแต่ดาวโจนส์บวกมา 5,000 จุดโอ้แม่เจ้าจะเกิดขึ้นกับบ้านเราบ้างไหมก็ที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดจะเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มน้ำมันปิโตแบงก์ต้องขึ้นต้องขึ้นเลยอ่ะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่มีทางถึงใครมีเพื่อนมีฝูงอยู่อเมริกาไม่รวยกันหรือเปล่านะนะใครมีญาติอยู่อเมริกาเล่นตลาดอเมริกาหรือว่าใครซื้อเขาเรียกอะไรนะพวก ETF ของอเมริกานะฮะคือตอนนี้ ETF ที่รวยซื้อแล้วรวยจะเป็น ETF ที่เป็นเทคโนโลยีตอนนี้เกิดซื้ออเมริกาไม่ทันเขาจะไปซื้อของจีนกันก็จะไปซื้อที่จีนเล่นกองต่างประเทศอ่ะเนาะใช่เดี๋ยวนี้ลูกค้าเราก็ไปจีนกันเอ้ยไปต่างประเทศกันหมดแล้วในเมืองไทยได้แค่ 1-2% ใช่มันไม่ได้คือเวลาลงทุนเนี่ยคนมีเงินเยอะๆอ่ะก็บอกว่ามันจะลงที่ไหนได้เมืองไทยอ่ะมันไม่ได้คือมองอะไรนะปีหน้าเมืองไทยยังไงก็รีเทิร์นมันไม่ได้ต้องลง ETF เมืองนอกอย่างเดียวเลยอ่ะนะคนที่มีตังค์เยอะๆแล้วสิ่งสำคัญคนที่มีตังค์เยอะเขามีแนวคิดยังไงอ่ะใครที่ไปช่วงเริ่มต้นที่หัวใจได้ไอเดียนะฮะคนที่มีตังค์เขาออกมาพูดอ่ะพวกสถาบันก็พูดว่าในช่วงการลงทุนต่อจากนี้ไปสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร
ท่านลองกลับไปนึกดูนะฮะท่านที่ตามรายการพี่ม่อนช่วยงานทำบุญเริ่มต้นที่หัวใจที่พารากอนนะฮะท่านลองคิดดิพี่ม่อนพูดอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยแน่ๆ ก็รู้กันนะฮะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของคนมีเงินต่อจากนี้ไปคืออะไรนั่นคืออ่ะนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงสำคัญมากๆที่เราก็ต้องมองด้วยเมื่อกี้พี่ถามอะไรคุณไก่คะเอท่าศูนย์ค่ะอ๋อเอท่าศูนย์เป็นไงวันนี้มันสิ้นปีนะพี่มันสิ้นปีแต่ต้องใช้ซีรีส์ของปีหน้าละ2020ใช่ค่ะเดี๋ยวขอดึงหน้าจอนิดนึงค่ะวันนี้เป็นรายการพิเศษนะฮะเราเอาข้อมูลความรู้จากครูไก่คุณกนิษฐารอดดำแล้วก็ทางด้านพี่มงคลมาฝากนักทุนได้2ทางเลยนะฮะตอนนี้เราจะไปดูทีเฟกกันแป๊บหนึ่งนะคุณค่ะก็ในไทม์เฟรมคือทีเฟกมันมีเลเวอเรจแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเวลาเทรดเนี่ยก็คือจะใช้ไทม์เฟรมที่เป็น1ชั่วโมงนะคะก็คือพอใช้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยภาพที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือมองไปตรงแนวฟิโบที่ 161.8 ค่ะก็คืออยู่ที่แถว1080ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือภาพที่เห็นของตัว S50ของกูไก่นี่ใช้ทำเฟรมอะไรดูทำเฟรม60นาทีค่ะทำเฟรมก็ดูได้สักอาทิตย์นึงหาดูได้วันนี้ดูวันนี้ค่ะจริงป่ะตายแล้วภาพสั้นภาพสั้นนี่แนวต้าน1080นะกูไก่บวกอีก10จุดนะไม่เป็นไปได้แต่ว่าอาจจะแบบถึงในวันนี้หรือเปล่าไม่ชัวร์มันต้องเบรกเพราะแต่เทคนิคที่ผู้ใครเห็นอย่างนี้เลยแต่คือภาพอันนี้ค่ะก็คือเราเห็นลักษณะการเบรกของเขาไปเรียบร้อยแล้วเบรกที่ตรงไหนนะเบรกที่1066ค่ะ1067ไปแล้วซีรีส์ S นะคะใช้ซีรีส์ S ค่ะมันเบรกมาแล้วนะเบรกขึ้นไปแล้วแต่คืออาจจะด้วยวอลลุ่มที่มันมีน้อยหรืออะไรประมาณนี้อาจจะแบบอาจจะไม่ถึงวันนี้ก็ได้อาจจะถึงแบบของปีหน้าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่คือภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือมองเป้าไปที่แนวฟิโบ 161.8 ค่ะ1080แค่นี้เนี่ยตั้งรออยู่ทั้งแมตช์วันนี้แมตช์เลยนะครับ1080เซตมันเท่าไหร่กำลังนึกถึงเซตก็1590ก็น่าจะได้นะถ้าทำได้ดีนะปิดแก็บปิดเกือบที่ลงมาใช่แต่คงไม่ใช่วันนี้มั้ง falling gap ไม่น่าจะใช่วันนี้โอเคไม่น่าจะใช่วันนี้นะถ้าใช่วันนี้ก็เหมือนกับแบบว่าให้ของขวัญปีใหม่นักลงทุนไทยนะถ้าปิดสวยแบบนั้นนะถ้าปิดสวยใช่ยิ่งถ้าปิด600โอ้ยขายเลยนะโอ้ยตายแล้วขายด้านไม่ได้ไม่ถ้าปิดเที่ยวกันอยู่เนี่ยถ้าปิด 1,600 นี้นะผมว่าเปิดมามันพฤหัสนี้คนก็คงไปกันหมดอ่ะตลาดไม่ไปไหนก็แอบขึ้นมาปิดตรงนี้เพราะปิดนักลงทุนไทยไปเที่ยวหมดเนี่ยแต่เมื่อวันศุกร์นั้นตัวแสบนั้นก็โบรกถล่มมา 4,000 ล้านใช่ไหมค่ะนั่นนะทำอะไรกันอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันอ่ะเขาหัวกันป่ะมีหัวในวงการตลาดหุ้นป่ะจับมือกันถล่มไม่ยากต่างคนก็ต่างอยากจะทำกำไรค่ะขายหนักเลยนะวันศุกร์อ่ะ 4,000 ล้านนะแต่บางช่วงเนี่ยโบรกก็เป็นคนซื้อเยอะเหมือนกันนะซื้อมากกว่ากองทุนบางช่วงที่ผ่านมานี่แหละช่วงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโบรกซื้อเยอะเหมือนกันกองทุนก็ฝรั่งหยุดไปละแต่ไม่มีข้อหนึ่งอย่างดีข้อดีอันนึงที่เราเห็นสังเกตได้แล้วนะว่าต้องต่างประเทศขายน้อยลงเยอะผมว่ามีหุ้นไทยอาจจะเป็นเพราะเขาหยุดหรือไงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาขายหุ้นไทยน้อยลงไปเยอะเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วแสดงว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะที่บอกว่าจะขึ้นไป1080ผมว่ามีโอกาสลุ้นมากเลยนะไปสัปดาห์นี้ซื้อมานิดหน่อยก็พอก็ถึงละผมไม่ได้ซื้อมานานทีนี้พี่อุ๊ดเองมีข้อมูลหุ้นอะไรมาฝากนักลงทุนฮะเป็นตัวหุ้นสมทายปีหรือว่าจะให้ถูกกันชิดุเล็กๆหน่อยเรื่องอะไรเนี่ยหุ้นเลยเหรอได้เรื่อง MSCI เรื่องอะไรก็ได้ให้ผมดูให้ดูรูปให้ดูชาร์ตนิดนึงได้ได้ครับอันนี้ที่เราใช้กันเอาเรื่องสำคัญขึ้นมาก่อนนักทุนที่อยู่ด้วยกันอย่าลืมนะฮะทักทายกันมาได้เลยนะฮะชาร์ตนี้จริงๆก็อยากจะบอกว่าภาพตลาดหุ้นถ้าดูในแง่ของพื้นฐานเป็นหลักเนี่ยนะครับก็คือว่าผมมองว่าตัวแปรสองตัวที่มันเป็นตัวใหญ่ของตลาดคือข้อตกลงการค้าเนี่ยมันถือว่าน่าจะคนปักใจเชื่อแล้วว่าจบสังเกตดีๆ
ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่าถูกหลอกเยอะแต่คราวนี้จะเห็นว่าน้ำมันขึ้นแรงนะครับทองคำก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็โฟลว์ที่เข้าในตลาด Emerging Market เนี่ยซึ่งชะลอไปเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันทุกคนปักใจเชื่ออันนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มบวกขึ้นมาแล้วอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นของไทยโดยเฉพาะเนี่ยคือเรื่องการเมืองหน้าตาชาร์ตอันนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นการตั้งข้อสังเกตของผมว่าแท่งสีแดงๆด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับตรงนี้แท่งเนี้ยตอนนั้นน่ะในช่วงที่มีการประชุมสภาเห็นว่าสภาล่มเนี่ยหุ้นไทยลงเลยนะครับหุ้นไทยลงไปเยอะๆๆๆๆๆจนกระทั่งประมาณ 1,550 แล้วก็กกต.มีมติเสียงข้างมากส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ผมช่วงเวลานั้นน่ะช่วงที่ตลาดหุ้นลงอ่ะคนที่คนบอกว่าเรื่องของสงครามการค้าแต่ผมกลับมองตรงข้ามผมมองว่าสงครามการค้ามันดีขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะที่หุ้นมันลงอ่ะมันคือการเมืองคนกังวลการเมืองมากกว่านะครับถ้านับจุดได้เนี่ยก็คือจาก 1,600 มาเหลือ 1,550 อ่ะ50จุดคือการเมืองพอเวลาคนรู้สึกว่าเอ้ยมันมาถึงจุดเปลี่ยนจุดนึงปุ๊บเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นคนก็เริ่มหยุดขายแล้วก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนก็เริ่มกลับมาเป็นมามองมุมการเบืองบวกนั่นหมายความว่าจุดวันนี้เราความกังวลที่ของเราที่มีต่อเรื่องการเมืองเราน้อยลงนะครับเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนั้นผมว่าไม่ง่ายที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็ยังไม่ได้คิดเข้ามาในการคิดของเรานะมันตรงนี้การเมืองผมมองว่าน่าจะบวกแล้วก็จับตาดูนะครับกับเรื่องของการพิจารณาเรื่องการยุบพรรคแล้วก็การประชุมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเพราะว่างบประมาณรายจ่ายถ้าเกิดผ่านออกมาได้นะอย่าลืมว่าเงินรายจ่าย 3.2 ล้านล้านเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนได้ตั้งเยอะแยะเลยนะเพราะตอนนี้เราใช้เงินพิเศษอยู่นะงั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าพูดถึงตลาดเนี่ยการเมืองดีขึ้นนะครับที่เป็นตัวล็อกเราอยู่ในประมาณ2เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นเรื่องข้อตกลงการค้านั้นน่าจะจบลงได้ระดับหนึ่งมันตรงนี้ผมว่าเดือนมกราคมเปิดมาเนี่ยอาจจะเหมือนกับหลายๆคนที่พูดน่ะคือวันมกราคมหุ้นจะขึ้นนะครับผมคิดว่ามกราคมหุ้นจะขึ้นยกเว้นว่าไอ้สองเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือข้อตกลงการค้ากับการเมืองมันเปลี่ยนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมว่าหุ้นจะขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นที่นำตลาดที่จะทำขึ้นได้แน่นอนครับมันก็จะเป็นหุ้นที่ไซส์ใหญ่ big cap เป็นส่วนใหญ่นะครับกลุ่มที่ผมบอกว่าถ้ามันจะขึ้นจริงๆอ่ะกลุ่มแบงก์กลุ่มน้ำมันปิโตรพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่พาตลาดขึ้นนั่นแหละนะครับอย่างนี้ก็ตามในแง่ของคนเองเนี่ยก็ยังคงมองว่าเดือนมกราคมอ่ะคนจะไม่เล่นหุ้นเสี่ยงนะหมายความว่าหุ้นที่ประเภทไม่มีพื้นฐานสนับสนุนหุ้นไซส์เล็กเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับเดือนมกราคมนะครับคราวนี้มาดูในอีกผมอาจจะให้ดูภาพสองภาพนะคราวนี้มาดูอันนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดไปนี่ผมสั้นๆกันแล้วกันอันนี้เป็นชาร์ตท่านอยากจะดูลองแคปหน้าจอไว้หรือมาดูย้อนหลังกันแล้วกันนะกลุ่มที่อยู่ฝั่งขวามือนี่คือกลุ่มที่มีผลกระเซ็ตเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าในรายการเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้า5ตัวเนี่ยมีผลกระเซ็ตถึง46จุดนะครับของเซ็ตในเชิงบวกนะถ้าเกิดปีที่แล้วไม่มีหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยหุ้นเราวันนี้อาจจะอยู่แถวๆมาสัก 1,000500ต่ำกว่า50อ่ะ 1,540 30เองนะครับอันนี้จริงอยู่อาจจะมีกลุ่มอื่นมาแทนนะแล้วก็กลุ่มที่ลงหนักๆเนี่ย IVL เนี่ยพวกปิโตรเคมีพวกแบงค์เป็นกลุ่มที่ลงเยอะน้ำมันปิโตรเคมีแบงค์เป็น3กลุ่มหลักเลยที่ถ่วงตลาดของปีที่แล้วนะครับนี่คือตัวเนี้ยกราฟตัวเดียวเนี่ยมีผลกระเซ็ต17จุดนะครับเนี่ยตัวเนี้ยคือ17จุดตัวเดียวนะแค่ตัวเดียวนะที่เขาขึ้นมา 100% เนี่ยคราวนี้ก็มาดูในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่4ขอพูดสรุปกันแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาคือกำไรเนี่ยอันนี้เป็นเซอร์เวย์ของ Bloomberg นะครับที่มาเบื้องต้นตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยผมขออนุญาตพูดเป็นตัวกันแล้วกันว่าที่เราเห็นน่ะกำไรดีขึ้นจากปีก่อนแล้วก็จากไตรมาสที่แล้วเนี่ยตอนนี้ตัวแรกๆที่เรานึกถึงเนี่ยคือตัว BDMS นะครับ BDMS นี่ถือว่าเป็นตัวที่กำไรดีจริงๆโรงพยาบาลเป็นกลุ่มนะที่ KBST เนี่ยทำเนี่ยโรงพยาบาลเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นท็อปพิกของปีเลยนะนะครับเรามีท็อปพิกของปีเนี่ยมีอยู่โรงพยาบาลกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมชอบส่วนตัวเองเนี่ยคือกลุ่มสื่อใหม่สื่อใหม่จริงๆมันมีพวก VGI พวก Plan B นะครับ
แล้วก็พวกเกี่ยวกับเรื่องทำเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมเซเว่นหรือแม้กระทั่ง BTS BM พวกนี้ผมว่ามันน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับอันนี้มากลับมาดูในกลุ่มพวกผลประกอบการ BDMS ตัวแรกตัวที่2ที่น่าสนนะครับพวก KTC นะครับลองไปดูในกวาดดูในจอนะ KTC อยู่แถวๆนี้ KTC แถวๆนี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น Land and House ก็ถือว่ากำไรดีนะครับทันบีจะอยู่ล่างลงมานิดนึงนะครับทันบีมันมีแถวๆนี้นะครับกำไรถือว่าค่อนข้างดีนะครับ Q House แล้วก็ลาดโฮลดิ้งนะครับแล้วก็ในหน้าถัดมาเนี่ยอันนี้ก็เซอร์เวย์เหมือนกันนะครับ TOA นะครับ TOA เนี่ยก็กำไรตัวเป็นตัวที่กำไรค่อนข้างดีนะครับเดียร์ Q on Q เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งสุดท้ายคือตัว VGI ค่ะ VGI จะอยู่ล่างๆจอนิดนึงล่างจอนิดนึงตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะเห็นยากนิดนึงนะก็เป็นตัวที่มีกำไรที่ค่อนข้างดีนี่จะเป็นตัวที่เราคาดการณ์ว่ากำไรเนี่ยออกมาดีนะครับส่วนคราวนี้มาดูในเรื่องของตัวนักลงทุนต่างประเทศสุดท้ายนะสุดท้ายของผมเชื่อว่าวันนี้ตัวเลขคงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะสุดท้ายเดือนนี้เนี่ยเดือนนี้นะครับเดือนธันวาที่ผ่านไปเนี่ยขายหนักเนี่ยจะขาย AOT SCB ไทยออยล์ Echo พวกนี้ขายหนักมากเพราะว่าอย่าง AOT เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการที่เขาจะมีการโอนเงินของค่ารายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนเนี่ยไปเข้ากองทุนทำให้คนมีการขาย AOT ออกมานะครับก็เยอะๆส่วนคนที่ซื้อกลับเนี่ย CPO เนี่ยเคยถูกขายมาช่วงหนึ่งตอนนี้เริ่มซื้อกลับแล้วนะครับ CPO BTS แล้วก็ที่ซื้อกลับชัดเจนนิดนึงก็คือเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วคือ WHA นะครับก็จะเป็นตัวที่ซื้อกลับเยอะนะครับคราวนี้มาในแง่ของตัวหุ้นที่แนะนำที่ผมแนะนำก็แล้วกันครับจริงๆมีประเด็นอะไรเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกวนเวลาคุณไก่ด้วยคือเรามองตลาดคู่ไก่อยู่ทั้งวันสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะสัปดาห์นี้เงียบๆวิ่ง 1,570 ถึง 1,600 นะครับ 1,570 ถึง 1,600 สัปดาห์นี้เลยนะหุ้นที่เน้นๆที่มีในลิสต์เนี่ยก็จะเป็น OSP BDMS IRPC สุภไลคอมเซเว่น TATC แล้วก็ตัวเดลต้านะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าถามว่าผมไฮไลท์ตัวไหนเนี่ยผมจะไฮไลท์อยู่2ตัวคือตัว OSP กับตัว IRPC ค่ะนะครับ OSP ตอนนี้ก็ขออนุญาตเข้าดูชาร์ตนิดนึงนะครับเอ๊ะผมว่าทางรายการเปิดชาร์ตผมดูดีกว่าได้ๆๆ OSP 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 เองเนี่ยตัวที่ผมมองประเด็นหลักๆนี่คือผมมองว่าวันนี้ผมเลือกที่เป็นไฮไลท์อยู่2ตัวนี่คือตัวนึงคือขอจากชาร์ตจากรายการดีกว่าฮะตัวนึงก็คือว่าเป็นตัวที่แข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสจะทำดีลไฮไหมมีแล้วก็ดูมั่นคงเพราะว่าผมเชื่อว่าตลาดเวลานี้คนก็ยังไม่ค่อยเล่นหุ้นเสี่ยง OSP เนี่ยมีคุณสมบัติแบบนั้นอยู่จริงอยู่เขาเป็นคนที่หุ้นที่เข้าตลาดอายุมาเยอะแหละมาเข้าตอนแก่พูดง่ายแต่ว่าเขาก็ยังมีพลังอยู่นะโกรทของเขาเนี่ยปีนี้เรามองว่าโตมาสัก 16% นะครับกำไรปีนี้เฉียดเกือบ 4,000 ล้านเลยนะครับโต 16% แล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆคือลงทุนในพวกโครงการในพม่าเพราะเนี่ยตัว OSP เนี่ยล่าสุดอยู่ที่40เนี่ยเรามองเป้าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยไว้ที่ประมาณ42บาท25นะครับสำหรับตัว OSP นะอีกตัวนึงอาจจะเป็นตัว IVL เอ้ยโทษทีครับ IRPC ค่ะมองหุ้นมองบนไปแล้วเนี่ยก็ต้องมองหุ้นที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่า IRPC เองเนี่ยนะครับเราอยากจะมองว่าหุ้นที่จะนำเซตขึ้นไปได้ในชุดแรกๆเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ลงมาลึกๆซึ่งผมคาดหมายที่พูดตอนต้นว่าผมคาดหมายว่าหุ้นพวกนี้จะขึ้นจากโลเนี่ยประมาณสัก 20% IRPC วันนี้ยังไม่ถึงนะขึ้นมายังไม่ถึงมันจาก3บาทต้นๆมาเนี่ยตอนนี้มา3บาท70ยังไม่ถึง 20% เลยก็มองว่าเขาอะน่าจะได้อานิสงส์จากอะไรจากราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมาแล้วความมั่นใจของคนมากขึ้นราคาปิโตรเคมีอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็มองสั้นๆนะก็ยังคงน่าจะไปต่อได้นะครับกำไรไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาพูดง่ายๆกลับมาเป็นบวกให้เห็นนะครับก็ราคาหุ้นถือว่าลงมาลึกแบบมากๆปิโตเคมีกับแบงค์เนี่ยลงมาลึกพอๆกันเลยนะค่ะนะครับลึกพอๆกันมันเนี่ยโอกาสรีบาวโอกาสขึ้นน่ะมีนะครับพื้นฐานเองเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าคนที่เล่นหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยผมไม่ได้แนะนำให้การถือยาวมากนะเพราะว่าพื้นฐานเค้าเนี่ยยังต้องรอดูว่าสเปรดปิโตเคมีเองนั้นเนี่ยจะฟื้นไปได้ขนาดไหน okay. เพราะปีนี้เราดูแล้วเนี่ยมันยังต่ำมากๆอยู่นะครับ okay. ก็เป็นว่าเล่นแค่รีบาวช่วงสั้นๆนะครับก็มองไว้แถวๆประมาณสัก
3.86 บาทนะครับสำหรับตัว IRPC ล่าสุดก็อยู่ที่มาสัก3.70 บาทนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็เอาไปเล่นกันแก้อะไรนะแก้เหงาในสัปดาห์นี้นะครับแก้เหงาแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราก็ค่อยมาจัดพอร์ตชุดใหญ่ๆกันอย่าลืมนะโรงพยาบาลเนี่ยก็ถ้าชอบก็ชอบ BDMS โรงพยาบาลใหญ่เลยโรงพยาบาลใหญ่ไปเลยนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะชอบแบบนั้นไปไม่ชอบโรงพยาบาลธนบุรีล่ะผมว่ามันเล่นมาระยะหนึ่งแล้วนะธนบุรีเล่นมาแล้วก็ไม่ชอบโรงพยาบาลจุฬาลัตจุฬาลัตก็เหมือนกันเกษมราชคือไอ้พวกโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมผมว่ารอให้ประกันสังคมเนี่ยเขาพิจารณามาก่อนเลื่อนมา2ครั้งแล้วนะครับกับเรื่องของการจ่ายเงินเข้ากับตัวโรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยมันยังไม่จบสักทีนึงแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น VGI ก็ชอบนั้นตัวที่เป็นนอกลิสต์พวกนี้ก็จะเป็น BDMS VGI พวกนี้ผมว่าน่าจะน่าสนใจในระดับลองเทอมขึ้นไปนะครับพี่มงคลแนะนำหุ้น2ตัวที่เป็นไฮไลท์นะฮะก็คือหุ้น OSP โอสถสภาแล้วก็หุ้น IRPC มีนักทุนฟังผิดอ่ะไม่ได้แนะนำหุ้นตัวนั้นซะหน่อยแนะนำ OSP กับ IRPC ตัวเองก็มาจากไหนอ่ะไม่เกี่ยวกับเรานะ ไม่รู้เขาฟังเป็นอะไรก็ไม่รู้ IRPC นะคะคอ่ะทีนี้ถ้าแนะนำเรื่องหุ้นต้องถามเทคนิคกับครูไก่แล้วเนาะลองให้ครูไก่ก็ดูนะ OSP เป็นยังไงบ้างแนวรับแนวต้านนะฮะทางด้านเทคนิคกับ IRPC อ่ะ2ตัวนี้นะคะทุนโอเค OSP นะคะเข้ามาปี18แล้วก็ถ้าดูไซเคิลในทามเฟรมมันเนี่ยเรายังไม่เห็นนะคะส่วนในทามเฟรมที่เป็นทามเฟรม weekly chart นะคะในฝ้าของตัว OSP เนี่ยก็คือขึ้นมาก็คือตอนนี้ภาพที่เห็นนะคะก็คือขึ้นมาจากแบบโซน50แล้วก็ขึ้นไปโซน70ข้างบนนะคะอันนี้คือภาพที่เห็นในทามเฟรมที่เป็นทามเฟรม week แล้วก็ตอนนี้มีย่อลงมาแต่ว่ายังลงมาไม่ถึงโซน50นะคะก็คือเทรนด์หลักของเขาเนี่ยพอมาดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะคะอันนี้ครูก็ยังไม่ถอดออกจากหุ้นออทามไฮที่ถือไว้แต่ว่าในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยคือด้วยความที่เขายังไม่เคยจบไซเคิลนะคะแต่สิ่งที่เห็นในไทม์เฟรมวีคเนี่ยก็คือเราเห็นตรงนี้มีแบริชเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่าจะต้องระมัดระวังนะคะจะต้องระมัดระวังถ้าเบรกขึ้นไปไม่ได้นะคะเบรกหายขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็คือตรงชุดนี้อาจจะเป็นการทำแบบ A ขึ้น B ลง C ได้แต่ถ้าเบรกหายขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้เป็นออลไทม์ไฮต่อไปได้ทำไมถึงมองอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากลุ่มหุ้นที่เป็นกลุ่มออลไทม์ไฮอะค่ะพี่มอนเขาก็จะแบบมีแบริชแบแล้วแบอีกแบแล้วแบอีกแล้วก็คือขึ้นต่อไปได้นะคะแต่คือสิ่งที่ยังไม่ถอดออกนะคะยังไม่ถอดออกจากตระกูลของออลไทม์ไฮเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่หลุดเส้นไม่หลุดเส้น89นะคะแล้วก็การเกิดแบริชจะย้ำเสมอว่าเกิดแบริชเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นการลงเลยนะแบริชเป็นแค่สัญญาณเตือนว่าเขาพักการขึ้นของเขาซึ่งการพักการขึ้นของเขารอบนี้ถามว่าพักมาอย่างเราพักมาแล้วนะคะก็คือตรงนี้พักลงมาที่ EMA 89แล้วถ้าเราดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตเพื่อที่จะหาสัญญาณในการซื้อนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นสัญญาณในการซื้อในลักษณะของการเบรกเอานะคะแต่ฝ้าของทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์เนี่ยก็คือลงมาในแนวรับที่ 50% นะคะลงมาในแนวรับที่ 50% แล้วก็ถ้าเรามองภาพสั้นๆเพื่อที่จะเป็นหาสัญญาณซื้อเนี่ยก็คือจะต้องเบรกตรงชุดนี้นะคะเบรกสั้นๆเพื่อดูเทคนิคอลรีบาวด์นะคะแถวประมาณเบรก41.25 บาทรอเบรกตรงนี้นะคะใช่ค่ะแล้วมองเป้าสั้นๆนะคะ ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์ก็จะไปที่42.50 บาทแล้วก็44.50 บาทก็คือ 161.8 กับ 261.8 อันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่มองเห็นในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะที่แบบมองว่าถ้าเขามีจุดซื้อแล้วเรามองเพราะว่าในลักษณะของการหลุดเส้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้ถอดออกจากหุ้นออลไทม์ไฮก็คือยังมองในทิศทางที่ดีแบบนี้ค่ะ IRPC ค่ะ IRPC นะคะพี่อุดให้ 3.86 สั้นๆส่วนโอส่วนสภาท่านที่ตามก็กรอบ42.50 บาทนะฮะกับ44.50 บาท
ARPC นะคะถ้าเราดูใน time frame ที่เป็น time frame month นะคะใน time frame ที่เป็น time frame month เนี่ยลงมาจบ cycle นะคะใน time frame month แล้วก็ time frame weekly chart นะคะในการจบไซเคิลของเขาเนี่ยก็คือลงมาครบแนวฟิโบด้วยนะคะก็คือ 261.8 แล้วก็เห็นบูลิทใดนะคะเห็นมีบูลิทใดเกิดขึ้นในทําเฟรมวีคนะคะทําเฟรมเดลี่ชาร์ททํากรอบไซด์เวย์จุดแนวเบรกก็คือจะเป็น 3.68 นะคะก็ตอนนี้ขึ้นไปเท่ากับกี่แท่ง1 2 3 4 4แท่งขึ้นไปแล้วก็มีย่อลงมา2แท่งแล้วก็มาที่ 3.68 นะคะเป้าในการมองก็คือแนวฟิโบที่ 161.8 นะคะก็คือจะอยู่แถวประมาณ 3.95 ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเป้าของฟิโบนะคะ 3.86 ค่ะเป้ากูไก่ 3.95 ใกล้เคียงค่ะแต่ก็ได้ตังค์นะเป็นต้นเทรนด์ใช่ไหมฮะตัวไอ้อาต้นเทรนด์ค่ะไอ้อาหลังจากที่จบทำเฟรมมันกับวิกฤตไปแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็มีบูริดใดไปเรียบร้อยแล้วมาเป็นเดย์นะฮะทุนนะก็ลองติดตามเพราะว่า IRPC เองก็เนี่ยมาเจอกันนะเมื่อ7ปีที่แล้วพี่อ่ะก็เจอตรงเนี้ยแล้วก็ไล่ไปที่7บาท8บาทแล้วก็กลับมาตรงนี้อีกกลับมาใหม่มันเป็นรอบของมันจริงๆนะทุนได้เห็นภาพเนี่ยรอบของเขาไซเคิลของพิโตเคมีใช่ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวแล้วก็หลายๆท่านติดตามกันครับส่วนทองคำในมุมมองพี่อู๋ก่อนก็แล้วกันเนาะเชิงพื้นฐานทองคำนะฮะมาดูมีของทองคำเป็นยังไงบ้างนักทุนที่ตามมาตั้งแต่ในช่วงเช้าเดี๋ยวต้องขอใช้ช้ากับผมเลยนะอยู่กับเรานะฮะทองคำในมุมของพื้นฐานก็แล้วอยู่ไหนแล้วเติมอยู่ไหนแล้วอยู่นี่ยาวเลยนะวันนี้จริงๆทองคำเนี่ยเนี่ยทองคำใช่ใช่ทองคำในมุมของผมเองนะผมมองว่าในแง่พื้นฐานเนี่ยทองคำเองเนี่ยยังเป็นขาขึ้นเคยบอกน้องถึงว่า 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยมันคงมีคอลเลกชันแหละแต่คอลเลกชันเนี่ยผมไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่จนกว่ามันจะผ่านไปแล้วถึงจะรู้ว่าโลเท่าไหร่ก็คือปรากฏว่าคอลเลกชันตรงนี้อาจจะจบไปแล้วนะคือโลก็คือพูดง่ายๆตอนนี้มันไม่ลงไปต่ำกว่า 1,450 นะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาแตะ 1,510 กว่าๆแล้วล่ะล่าสุดวันนี้ก็น่าจะบวกรู้สึกจะเห็นบวกมาอีกใช่ครับเป็นโกสปอตนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดการคอร์เรคชันผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วก็ถ้ามันเบรก 1,517 ไปอีกเนี่ยมันก็จะไปกลับไปที่ยอดเดิมนะ 1,550 จุดเหตุผลในเชิงพื้นฐานที่เรามองไว้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทองคำเองนะเนี่ยถูกมองเป็นเซฟฮาเวนแอสเซทคือคนกลัวนู่นกลัวนี่ก็ซื้อทองกลัวแล้วก็ซื้อทองนะครับแม้วันนี้นี่ความเป็นเซฟฮาเวนแอสเซทของทองมันจะหายไปแต่ทำไมสังเกตไหมว่าทำไมทองถึงขึ้นต่อคอลเลกชันจบแล้วขึ้นต่อเพราะว่ามันมีอีกมุมมองหนึ่งเข้ามาอีกมุมมองหนึ่งก็คือเข้ามาคือว่า1วันนี้ดอกเบี้ยของโลกมันต่ำมากพอมันต่ำมากปุ๊บเนี่ยมันนักลงทุนเองเนี่ยก็ต้องหาสินทรัพย์ในการที่จะเข้าไปลงทุนวันนี้เมื่อก่อนคนจะเข้าไปที่หุ้นแต่วันนี้หุ้นก็ไม่ง่ายเท่าไหร่มันลอยไปเออข้างบนแล้วจะเป็นตลาดที่ดีเกิดใหม่นะมาที่ตลาดพันธบัตรดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้เนี่ยผลตอบแทนไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แอสเซทมันจะวิ่งไปหาทองมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวจีนเองเนี่ยก็มีการสะสมทองคำเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศก็อาจจะยอมอาจจะเพื่อจะเลี่ยงในการที่จะไปถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์นะครับก็มีการสวิตช์มาที่ทองมากขึ้นวันนี้จีนก็ถือทองคำเนี่ยน่าจะประมาณสัก 1,800 ถึง 1,900 ตันแล้วนะครับซึ่งก็สะสมทองมาเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มจะสะสมทองต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าทองในแง่ระยะปานกลางขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คาดคืออาจจะคอลเลกชันเนี่ยอาจจะจบไปแล้วอาจจะจบไปแล้วนะถ้าเกิดยิ่งผ่าน 1,517 ไปได้เนี่ยแล้วก็วิ่งเข้าหา 1,550 จุดเนี่ยจะยิ่งคอนเฟิร์มว่าแสดงว่าทองเนี่ยจะไปได้ค่อนข้างยาวนะครับที่คนเคยพูดว่า1,600เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นจริงใน12เดือนข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนั้นทองเนี่ยก็สั้นๆยังมองบวกได้นะจ้ะในมุมพื้นฐานนะเทคนิคค่ะคู่ไก่ทอง เอาทั้งสั้นทั้งยาวนะ เล่นทองครับ เดี๋ยวไปดูเทคนิคของคู่ไก่กันนะคะขอมองในภาพที่เป็นภาพ
ทำเฟรมใหญ่ก่อนนะคะก็คือเฟรมใหญ่ของคู่ไก่ทำเฟรมมันค่ะมันจ้าจ้ามันค่ะก็คืออย่างทองเนี่ยคือก่อนหน้านี้เคยคุยไว้ว่าตอนช่วงที่เขาทำกรอบไซเวย์อะค่ะแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยก็คือมองว่าแบบหุ้นต่างๆในบ้านเรามันไม่ค่อยดีก็ใครมีเงินเย็นก็คือถือทองแท่งหรืออะไรประมาณนี้เก็บไว้เพราะว่าภาพที่เห็นนะคะก็คือตรงนี้เรามองว่าเป็นการทำ1แล้วก็ไซด์เวย์เวฟ2แล้วพอเบรกขึ้นไปตอนนี้ภาพของทองในทำเฟรมมันเนี่ยก็คืออยู่ในเวฟ3นะคะอยู่ในเวฟ3ซึ่งพอมองภาพที่อยู่ในเวฟ3ครูก็เลยตีฟิโบของกรอบนะคะของกรอบว่าเขาจะขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่ก็คือจะไปมองที่161.8 นะคะก็แต่ไปถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถวประมาณ 1,500 แล้วมันขึ้นไปตรง 1,550 นะคะแล้วตอนนี้ภาพที่เห็นอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือแนวฟิโบที่200 261.8 นะคะก็แถวประมาณ 1,710 กว่า 20 แถวๆประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นภาพที่เห็นในส่วนของ time frame month นะคะแต่คือเวลาเราเทรดนะคะในลักษณะของการเทรดดิ้งเนี่ยเรามองภาพใหญ่เรามองเพื่อที่จะดูแผนที่ว่าเขาคือเทรนด์ขาขึ้นแต่พอในการเทรดดิ้งเนี่ยเราจะต้องเทรดในทำเฟรมที่มันเล็กลงเพราะว่ามันเป็นโปรดักที่มีเลเวอเรจนะคะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยภาพที่มองในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะในทำเฟรมที่เป็นเดลี่ชาร์ตเดี๋ยวขอลบของฟิโบภาพใหญ่ออกก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เรามองภาพใหญ่ไปแล้วว่าเขาเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะในภาพที่เราเห็นนะคะตอนที่เขาเบรกขึ้นไปนะคะเบรกขึ้นไปได้ปุ๊บเนี่ยชุดนี้นะคะในสับเวฟที่มองเนี่ยก็คือจะทำ1ลง2 3แล้วก็ลงมา4นะคะลงมา4เสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ครูก็จะตีเส้นเทรนไลน์ไว้นะคะเทรนไลน์เป็นกรอบไว้ว่าเขาจะลงมาที่เท่าไหร่ในส่วนที่เป็น 1,450 นะคะก็คือการลงของแนวฟิโบที่ฟึ๊บ38.2 นะคะก็คือลงมาตรงแนวฟิโบ 38.2 เสร็จปุ๊บนะคะตอนนี้เบรกกรอบด้านบนขึ้นไปแล้วนะคะโดยที่ตอนนี้ถ้ามองในภาพที่เป็น time frame day เนี่ยเราก็จะบอกเป็นสับเวฟ5นะคะสับเวฟ5ของชุดเล็กนะคะสับเวฟ5ของชุดเล็กอันนี้ซึ่งทาร์เก็ตในการมองนะคะทาร์เก็ตในการมอง 161.8 ก็จะอยู่แถวประมาณ1613นะคะ1613หรือ1615แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ 261.8 ก็จะอยู่แถวประมาณ 1715 ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นภาพที่เห็นในระยะยาวในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรม D นะคะ60นาทีทําเฟรมแรกของปีหน้า หรือ30นาทีปกติเวลาดูพวกนี้ค่ะถ้าแบบเทรดในพวกเลเวอเรจเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวจะเทรดทำเฟรม60นาทีเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเทรดทำเฟรม5นาทีนี่จะมีความรู้สึกเหนื่อยมากแล้วแบบทุกคนคือถ้าแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะคะช่วงแบบเปรี้ยวๆหน่อยทุกคนก็จะเทรด5นาทีแต่พอเทรดไปสักพักนึงก็60นาทีดีกว่าเพราะว่าจะหมดแรงนะคะก่อนหลับ60นาทีเป็นยังไงคะ60นาทีนะคะนั่งทุนทองคือลองกันเยอะเลยละสิแนวรับแนวต้านทองรอบนี้ค่ะนักเทรดนะสำหรับท่านที่เทรดอันนี้สำหรับคนที่เทรดดิ้งนะคะพี่ไม่ถือหรอกมาเทรดอ่า1520ค่ะ1520แนวรับใช่ค่ะแนวต้านค่ะแนวต้านค่ะก็คือจะเป็นแนวฟิโบที่ 261.8 นะคะแล้วก็แนวถัดไปก็จะเป็น1562ค่ะ1562ค่ะแนวรับแล้วค่ะคุณไก่แป๊บนึงนะคะตอนนี้1514นะฮะทองสปอตนะฮะทุนโกลด์สปอตนั่นเองนะฮะแนวรับของชุดนี้รอกันแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะคะขอเ
ของคู่ไกลพี่ชอบ60นาทีจอดแต่ทำเพลงเดย์ที่คู่ไก่ไป1715โอ้โหจะมีลม1505ค่ะแนวรับ1505ใช่ค่ะก็คือจะเป็นแนวนี้ก็คือรับต้านเดิมเพราะว่าอันนี้คือช็อตนี้นะคะช็อตที่จะต้องไปหา1520ก่อนพอไปหา1520แล้วค่อยลงมาแล้วก็ค่อยลงมา1505ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นกรอบที่แบบแต่คืนเวลาเทรดพวกทองในทําเฟรมที่แบบทําเฟรมเล็กๆหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะเทรดกรอบกรอบประมาณ10เหรียญใช่ค่ะเป็นกรอบของโลกใช่คนกำลังถึงคืนนี้ถึงวันจะตายพี่ขอบคุณมากเลยบางทีเหนื่อยมากครับพี่เหนื่อยบางทีพี่เคลียร์ก่อนเลยก่อนนอนอ่ะก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะฮะทั้งคือไก่แล้วก็พี่อู๊ดเองนะฮะที่ได้ให้ข้อมูลความรู้กับนักทุนในช่วงเช้าที่ผ่านมา2ชั่วโมงนี้แป๊บเดียวนะพี่ไก่ยังพูดไม่ได้เลยนะแล้วมันเหมือนไม่หมดอ่ะที่เราจะคุยจะถามกันนะอยู่ด้วยกันทั้งวันได้เลยนะคะจุดขอบคุณทั้งสองท่านนะก่อนที่จะพักเบรกพี่ม่อนขออนุญาตนะฮะไปดูดีเดี๋ยวมันอยู่ไปเลยนะน้องเด็กหน้าดีเดี๋ยวมันอยู่ JP Morgan นะฮะดีเดี๋ยวมันอยู่41.com นะท่านทุนก็เติมเต็มข้อมูลความรู้สำหรับเวอร์ไวด์เว็บ JP Morgan นะฮะดีเดี๋ยวมันอยู่41.com นั่นเองนะก็ไปดูวันนี้มีอะไรบ้างที่เขายังเล่นกันอยู่หุ้นอ้างอิงCPL BBL ปตท.สวัสดิ์นั่นเองนะคะก็ความรู้นักลงทุนไม่มีที่สิ้นที่สุดถ้านักลงทุนอยากรู้ก็เติมเต็มใน Business Line Alive แบบนี้กันขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ให้ความรู้กับนักลงทุนที่ได้มอบของขวัญดีๆนะดีใจนะคะที่เราก็ได้รู้ด้วยครับค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับพี่นิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line Alive ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุกเสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับรายการ Business Line Alive ในปี2562ที่ผ่านมาว่าคุ้มมาก ปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสารสต็อกรีวิวที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โหปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยอย่างต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะนักลงทุนเนี่ยเราไปคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณบ้านครับหยุดหรือยังคะเนี่ยอยู่เพิ่งกลับมาจากหัวหินอุ้ยตายแล้วไปเที่ยวมาก่อนละ ไประยองจันต่อโอ้โหลุยต่อระยองเลยพี่ใช่ใช่ไปเขาดาวที่โน่นใช่ใช่วันนี้ตลาดหุ้นไทยจะปิดเขียวหรือแดงไม่ต้องคิดอะไรมันไม่มีวอลลุ่มคนเล่นไม่อยู่ก็มันไม่มีผลในทางเทคนิคนะค่ะค่ะนะครับแต่รู้ว่าปีหน้าต้องล่างขึ้นไปขายอ่ะอ๋อปีหน้าล่างขึ้นไปขายปีต้นปีต้องล่างประมาณ15วันหรือ3สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับหุ้นของเราก็เป็นชุดเดิมหุ้นโรงไฟฟ้านะค่ะค่ะโรงไฟฟ้ารถไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะค่ะค่ะเรายังดูริชเมนต์เล่นเป็นรอบนะครับมันไม่ต้องไปซื้อแล้วอย่าไปคาดว่ามันจะวิ่งไปทางไหนค่ะนะครับแต่ก็ยังแข็งแกร่งอยู่ในช่วงนี้ผมว่าวีคแรกเนี่ยไอ้
ไตรมาสแรกน่าจะยังโอเคอยู่นะค่ะค่ะค่ะนะครับไตรมาสที่สองก็จะแคบไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเช่นนี้เขาเลือกคือตลาดหุ้นบ้านเรานะถ้าเราดูทางเฟรมใหญ่วีคมันเนี่ยสตอกเซลล์นะค่ะมีทางเฟรมเดย์ตอนนี้เป็นบายอยู่เนี่ยอยากให้ซื้ออยู่นะพูดถึงเซตนะก็ไม่ถึงตัวฟิวเจอร์นะฮะจะเป็นสัญญาณลองอยู่นะค่ะเป็นบายไม่ใช่จิตก็สตองบายนะบายซื้อธรรมดานี่แหละนะครับส่วนทางเฟรมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวีคหรือมันเนี่ยอันนี้บอกว่าสตองเซลล์นะคือมันไม่ถึงว่าขึ้นมาเราก็ต้องขายมันแหละนะแต่ถ้าหุ้นก็ต้องดูเป็นเซกเตอร์ดูรายตัวละปีที่แล้วยังดูเซกเตอร์โรงไฟฟ้าได้อยู่ใช่ไหมฮะเซกเตอร์ของสื่อสารยังดูได้อยู่ยังขึ้นเป็นแผงอยู่นะฮะแต่ปีหน้าเนี่ยต้องดูเป็นตัวนะนะฮะโรงไฟฟ้าอาจจะขึ้นดีๆ3ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือสองตัวอะไรเงี้ยหรือถึงตัวแล้วธนาคารเดี๋ยวจะมีสักตัวนึงอะไรเงี้ยนะจะมีเป็นแนวลักษณะแบบนี้แหละก็ปีหน้าจะโหดกว่าปีนี้นะค่ะค่ะนะครับแต่เราก็ผ่านปีนี้มาแล้วเนี่ยโดยคำแนะนำของเราก็คือว่าถ้าในหุ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยคือเล่นหุ้นได้อย่างเดียวนะฮะไอ้ทีเฟกฟิวเจอร์อะไรนะเขาเล่นไม่เป็นนะค่ะนะครับก็ยังอยู่สัก 30% ของเงินลงทุนนะค่ะขายพอร์ตที่เกิน30อยู่ก็ขายไปซะนะซื้อแค่30พอนะครับอันนี้จะเป็นทองคำค่ะกลุ่มก็ธนมันมันก็ง่ายนะมันก็มีตัวเดียวแหละนะปตสพย่อลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายนะยังพอทำมาหากินได้อยู่ค่ะคาดว่าในไตรมาส1ราคาน้ำมันยังขึ้นอยู่นะยังจะไม่หลุด50ลงไปใช่มั้ยส่วนปีหน้าเป็นปีของทองคําค่ะค่ะทองคําก็อาจจะเห็นนะคือตัวเลขมันมีเยอะนะครับ 1,600 นี่มันธรรมดาอยู่แล้วนะมันถึงอยู่แล้วนะแต่หลังจากที่จบเนี่ยที่จะขึ้นไปจบขึ้นสุดท้ายของขึ้น3หรือว่าขึ้น5กับขึ้น3เนี่ยมันมีที่จบเยอะเลยนะค่ะอาจจะ 1,680 1,700 เลยเนี่ยได้หมดเลยก็ต้องตามไปนั้นใครถือทองมาก็ต้องที่ไม่เทรดก็ต้องนิ่งแล้วนะฮะนิ่งกันมาแล้วอย่าไปขยับนะเพราะว่าพอมันมีเทรนแล้วเนี่ยมันไม่ควรนะมันต้องทน20เหรียญนะฮะส่วนถ้าใครจะเทรดสั้นๆนะฮะมันก็จะมี1526อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ1526แนวรับก็ใช้แนวเดิมที่1505นะหรือ1506เลยนะครับตัวที่เบรกกลับขึ้นมานะครับปี505เนี่ยจริงมันเขาจะมันเบรกมันก็ไปแล้วมันหลุดลงไปนะฮะค่ะกลับขึ้นมารอบนี้มันก็เบรกขึ้นมาแบบเฉยๆเลยนะฮะนะครับก็น่าจะเห็นไตรมาส1อ่ะน่าจะเห็น 1,600 แล้วนะค่ะไตรมาส1 Q1 แล้วแต่ส่วนของเราสไตล์ของเราใน461แล้วก็ให้แบ่งแล้วนะครับเป็นพอร์ตลงทุนกับพอร์ตเทรดนะช่วงแรกๆนี้ก็ให้เทรดน้อยหน่อยนะเพราะมันอยู่ที่ฐานต่ำนะแต่พอมันทะลุ 1,600 ไปแล้วเราอาจจะต้องเทรด50ถือ50อะไรเงี้ยนะครับระบบเราจะเป็นระบบมี money management เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องโดยชาติที่จะเยอะนะก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะทองเคยไปพูดอยู่เวทีหนึ่ง 1,445ประมาณกลางเดือนธันวาบอกว่าถ้าวิเคราะห์ผิดแล้วมันไม่ขึ้นนะก็จะไม่วิเคราะห์ทองแล้วโชคดีมันถูกมันขึ้นมาทองใช่ไหมทองมันวิเคราะห์มันไม่ค่อยผิดหรอกนะฮะถ้าใช้เทคนิคอลนะ ถ้าไปเอาช้ำเอานู่นเอานี่มาเกี่ยวทองมันน่าจะใช้เทคนิคอลได้แบบแม่นสุดเนี่ยในบรรดาการใช้เทคนิคอลกับตราสารทั้งหมด มันแทรกแซงค่อนข้างยากนะ ทำได้ยังมากก็20เหรียญนะ50เหรียญเนี่ยทำแบบ100 200เหรียญไม่ได้เนี่ยก็ตราสารยังมีความหวังอยู่นะครับก็ใครเล่นไม่เป็นก็ทองคำแท่งไปนะใครที่เทรดเป็นก็ GO ก็เทรดไปค่ะครับยังดูเงินบาทแข็งอยู่นั้นก็ต้องเล่น GO ก่อนนะครับตัว Go Future เงินบาทแข็งมาเล่นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะนะครับบาทแข็งทองอะไรถูกลงคุณมอนไปเที่ยวไหนครับอ๋อไม่ได้ไปอยู่ออฟฟิศค่ะพี่อ๋ออยู่ออฟฟิศ
ขยันจังเลย ไปมาแล้วสิไปเที่ยวแอฟริกามาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ป่ะใช่ก็เนี่ยนักทุนส่วนใหญ่ก็พักกันไปหมดแล้วพักหมดแล้วคนที่อยู่วันนี้ก็คนที่ทำหน้าที่ต้องอยู่ก็อยู่ไปนะครับส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ซื้อหุ้นเสร็จแล้วเลยแล้วก็ถือไว้เฉยๆนะครับเราก็จะมีปีหน้าตัวเต็งก็ GPS4 นะเต็ง 1 เต็ง 2 กับ เต็ง 3 บีกิม เต็ง 2 น่าจะเป็นบีกิมเต็ง 3 กับริติกค่ะๆเล่นรอบนะครับอย่าคาดหวังเยอะนะก็ขึ้นมาเยอะแล้วใช่ใช่ส่วนฟิวเจอร์เองวันนี้ก็เฉยๆไปใช่ไหมฮะมันไม่มีอะไรอ่ะต้นปีอาจจะย่อลงมา10เหรียญอะไรเพื่อทำได้หมดนะค่ะแต่มันเป็นรองแล้วล่ะเป็นรองย่อมาใช่มันเป็นรองมันจะจบรองผมว่าประมาณกลางเดือนต้องระวังแบบนะค่ะยังเกินวันที่20 21เนี่ยต้องระวังเลยว่ามันจะเป็นช็อตนะมันจะย่อลงมาใหม่เซตมันได้อยู่มากก็ 1,640 มันไม่ได้มากกว่านั้นเต็มที่ 1,640 นั่นจะประมาณไม่ถึงรอบนี้นะมันจะมี2รอบแต่นี่มันรอบแรกก่อนแล้วลงอีกก่อนนะค่ะรอบที่2น่าจะอยู่ในเดือนมีนาแล้วก็เข้าเมษาต้องระวังแล้วค่ะต้องระวังการลงมันอาจจะทำพีคตอนช่วงไตรมาสแรกนี่แหละค่ะแล้วมันอาจจะทำปะทําตอนไตรมาส4นะครับค่ะนี่อ่านยาวๆบางทีมันก็สามารถผิดได้นะแต่เราดูการระยะมันยังเป็นเซลล์อยู่นะมันยังให้เซลล์เซตอินเด็กซ์อยู่แต่ดาวโจนส์เขาเป็นบายสตองบายญี่ปุ่นเยอรมันที่เป็นบายหมดนะค่ะได้ได้อ่ะก็พี่นิพนธ์ก็เดินทางปลอดภัยนะฮะสำหรับช่วงนี้ที่จะกลับไประยองนั่นเองนะฮะใช่ไปเข้าดาวระยองกันไปครับไปเยี่ยมคุณแม่ครับค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับของคุณนิพนธ์นี้ซื้อหุ้นเก็บไว้หมดแล้วแล้วก็ทองคำก็เป็นรองไปนะฮะสำหรับข้อมูลในเรื่องราวของตลาดนั่นเองนะคะนักทุนที่ติดตาม Business Line and Life เองนะคะก็อย่าลืมท่านก็สามารถติดตามได้ช่องทางที่ท่านทักทายและพูดคุยกับพี่ม่อนโดยตรงก็คือในแฟนเพจใน Business Line and Life เป็นแฟนเพจที่พี่ม่อนดูด้วยตัวเองเลยมอนิเตอร์ด้วยตัวเองเลยนะฮะก็พูดคุยทักทายกันมาได้ในช่วงวันหยุดนี้ส่วนนักทุนที่ได้ติดตามรายการพิเศษ Slide and Life เองนะฮะในตอนนี้นะฮะผ่านกิจกรรมต่างๆนะ VIP ก็วันนี้วันสุดท้ายสำหรับ VIP ของพิเศษ Slide and Life ในราคาพิเศษนั่นเองนะคะปีช่วงต้นปีก็เป็นราคาเต็มสำหรับหลายๆท่านที่ไม่ได้ไปไหนถ้าจะสมัคร VIP ก็ภายในปีนี้เท่านั้นเองนะฮะในวันนี้ท่านก็สามารถสอบถามไปได้ที่เบอร์0864902823นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักทุนไทยแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังผ่านช่องทางของ VFM 97ทุกท่านเองนะมีความสุขในช่วงปี2563นะฮะแล้วก็ในทุกเรื่องทุกราวที่เราได้มีบันทึกซึ่งกันและกันนะเรื่องดีบันทึกไว้นะฮะเรื่องร้ายเราไว้เป็นบทเรียนในการลงทุนนั่นเองนะคะลงทุนแล้วก็ขอให้ลงทุนไทยเองประสบความสำเร็จในชีวิตธุรกิจและความสุขด้วยนะคะในวันนี้นะฮะพี่ม่อนเองเนี่ยนักการบุญสอนนะฮะต้องขอลาคุณผู้ฟังลงทุนใน FM 97ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ